าธิกันนิดหนึ่งโดยการให้เด็กๆนะคะจะฝึกสมาธิโดยการใช้เพลงนะคะดังดอกไม้บานทุกคนยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกแล้วเราก็จะให้เด็กๆได้เห็นว่านะคะถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของการมีสมาธิแล้วการเรียนของเราก็จะดีขึ้นนะคะก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราทั้งหมดยืนขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้เนื้อหาสาระการเรียนของเราก็คือการสวดมนต์และแผ่เมตตาคุณครูเขาอยากจะฝึกสมาธิซะก่อนทั้งหมดแถวตรงนิ่งนะคะไหนยืนนิ่งๆหายใจลึกๆนะคะสูดลมหายใจลึกๆแล้วค่อยผ่อนคลายนะคะนิ่งๆนะคะลูกเราไม่กระดุกกระดิกนะคำว่านิ่งๆคุณครูวันนี้ไม่ให้กระโดดแต่ให้ฝึกจิตของเรานะคะเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียนแล้วเราจะสวดมนต์และแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันกับต้นทางและปลายทางในวันนี้นะคะได้ไหมคะใครอยากจะร้องเพลงไปด้วยเป็นการอะไรลูกร้องไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเราจะได้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนักเรียนปลายทางที่มาเรียนร่วมเคยฝึกเพลงนี้ยังคะลูกเคยฝึกไหมฝึกแล้วเราทำไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นักเรียนของคุณครูน่ารักมากนะคะปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีสมาธิดีมากนะคะเอาคุณครูให้รางวัลเลยวันนี้กลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็นักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะคุณครูให้คะแนน 3,000 คะแนนเย้วันนี้เราได้เพิ่มนะคะทำความดีเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด็กๆก็จะได้มีอะไรคะลูกมีกำลังใจมากขึ้นเราใกล้สอบแล้วนะคะ
วันนี้เราก็จะมาสู่เนื้อหาในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าครั้งที่แล้วเราก็เรียนในเรื่องของพุทธสุภาษิตใช่ไหมคะก็บอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเด็กๆก็ต้องพึ่งตนเองใช่ไหมคะเด็กๆพึ่งตนเองแล้วช่วยตัวเองได้สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่นะคะเรามีความรับผิดชอบตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครเตือนไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เตือนไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่นั้นมาดูแลเรานะคะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเราพึ่งตนเองได้เราก็จะนะคะมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้นวันนี้นะคะก็จะมาสู่เนื้อหาในเรื่องของการสวดมนต์และก็แผ่เมตตาคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกสมาธิก่อนเพื่ออะไรคะเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิก่อนแล้วเราก็ค่อยๆนะคะเมื่อเราไหว้พระเมื่อเราสวดมนต์เราก็จะได้มีจิตใจที่สงบแล้วก็เบิกบานคุณครูมีเรื่องของสมาธิมาให้ดูนิดหนึ่งการฝึกสมาธิบ่อยๆจะทำให้เราเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่มีความจำยาวขึ้นนะคะมาดูไม่ใช่นิทานนะลูกแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่จะมาเล่าในเรื่องของสมาธินะคะมะมามานั่งสมาธิกันเอ๊ะใกล้ๆกับเราเนี่ยมีใครมานั่งอยู่ด้วยคะลูกโอ้เจ้าอะไรคะเจ้าแพนด้าเด็กๆบอกว่าเจ้าแพนด้ามานั่งอยู่ด้วยมานั่งเป็นเพื่อนกับเราหรือไม่นะคะอ้าวตอนนี้แพนด้าหลับซะแล้วใช่ไหมคะก็บอกว่าเชิญชวนเด็กๆมานั่งสมาธิกันนะคะบางคนนั่งหลับเป็นไปได้ไหมมาดูภาพต่อมานะคะอู้ใครหลับซะแล้วเพนด้าหลับซะแล้วแต่เด็กๆหลับด้วยหรือเปล่าเนี่ยพระขันชัยอุ้ยไม่ใช่นามสกุลพระขันชัยชื่ออะไรแล้วล่ะวีรวัฒน์หรือเปล่าคนนี้ที่นั่งแก้มแดงอยู่เนี่ยนะคะวีรวัฒน์นั่งคู่กับหมีแพนด้าซะด้วยแพนด้าหลับไปแล้วเนี่ยเราหลับแล้วหรือยังนะคะมาดูเด็กๆชวนกันไปเที่ยวไหนเนี่ยแพนด้าก็เดินกินไผ่เลยนะคะมาพวกเรามานั่งสมาธิกันเด็กๆสองคนแล้วก็มีเจ้าแพนด้าและตัวอะไรนะยาวคอยาวๆเนี่ยยีราฟนะคะยีราฟเด็กสองคนถืออะไรล่ะถือเสือไปไว้นั่งสมาธิข้างหน้ามีตัวอะไรข้างหน้าเอาให้เห็นอีกนิดนึงขยับให้เด็กเห็นมีตัวกำลังตัวอะไรคะโอ้อึ่งอ่างเหรอคะอึ่งอ่างเด่นดึงกระโดดดึงไปด้วยนะคะเอาล่ะวิธีนั่งสมาธินั่งยังไงนั่งยังไงนะคะเขาบอกว่าเนี่ยวิธีนั่งสมาธิเนี่ยเด็กเอาเสื่อมาปูนั่งแล้วให้นั่งขาขวาทับขาซ้ายเห็นไหมเวลาเราฝึกนั่งสมาธินะคะวางมือซ้ายลงที่หน้าตักในลองทำดูสิตอนนี้เรานั่งบนเก้าอี้ยังไม่ต้องยกขาขวาขาซ้ายเรานั่งบนเก้าอี้เอาใช้มือก่อนนะคะมือซ้ายลงที่หน้าตักแนบกับท้องไหนเอามือซ้ายสิแนบกับท้องเราปฏิบัติที่ลูกตั้งต้นทางปลายทางนะคะวางมือขวาทับมือซ้ายให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองชนกันไหนลองปฏิบัติที่ได้ไหมเนี่ยมือซ้ายมือขวามาชนกันเนี่ยเอาหัวแม่มือมาชนกันไหนลองทำดูสิทำได้ไหมเด็กผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงทำไม่ยังคะลูกทำไม่ยังวางบนตักของเรานะคะฝึกดูซิว่ามือจะได้เหมือนกับที่ตัวอย่างที่คุณครูนำมาหรือไม่นะคะผู้ชายแล้วลูกปฏิบัติได้ยังคะใครยังไม่เอามือวางบนตักมีคนที่สองยังนะคะเอานักเรียนปลายทางที่มาเรียนร่วมก็นั่งทำเรียบร้อยดีมากนะคะมาดูภาพต่อไปนะค่อยๆหลับตาลงนะคะเมื่อกี้เราให้ดูมือตอนนี้ค่อยๆหลับตาลงเด็กๆก็ค่อยปิดตาลองเลยลองปฏิบัติสิลูกเมื่อกี้เราปฏิบัติมือแล้วคราวนี้เราค่อยๆหลับตาดูภาพเสร็จเราก็หลับตาดูบ้างฝึกดูบ้างนะคะตอนนี้เราค่อยๆหลับตาแล้วนะคะ
ทีนี้ก็มาเวลาหายใจหายใจเข้าท้องก็จะพองสูดลมหายใจเข้าท้องเราพองจริงหรือเปล่าให้บอกตัวเองว่าพองหนอไหนลองหายใจเข้าแล้วบอกว่าพองหนอเหมือนกับตัวอึ่งอ่างเลยพองขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเวลาหายใจออกท้องก็จะยุบให้บอกตัวเองว่ายุบหนอในลองนึกในใจสิลองนึกในใจที่หายใจเข้าบอกว่าพองหนอพอหายใจค่อยๆหายใจออกเราบอกว่ายุบหนอลองฝึกดูนะคะเจ้าตัวนี้บอกว่าเวลาหายใจออกก็ให้บอกกับตัวเองว่ายุบหนอดูสิไอ้เจ้าตัวอะไรละตัวอึ่งเนี่ยอ่างเนี่ยเขาพองเลยไหมตอนหายใจเข้าเนี่ยท้องเขาพองแล้วพอหายใจออกดูที่ท้องแฟบหรือเปล่าเอามาดูภาพอีกนิดหนึ่งคุณครูขยับภาพอีกนิดหนึ่งค่ะเป็นไงคะยุบหรือยังคะยุบแล้วนี่แหละตัวอย่างก็บอกว่าพองหนอก็คือหายใจเข้าพองท้องเราก็พองจริงหรือเปล่าสังเกตจากเรามือวางไว้หน้าท้องพองจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไงยุบหนอก็ท้องเราแฟบลงหรือเปล่าคราวนี้มาดูต่อนะคะเมื่อได้ยินเสียงอะไรให้บอกตัวเองว่าได้ยินหนอเจ้ายีราฟบอกว่าได้ยินหนอไม่ยีราฟยังนั่งเลยยีราฟนั่งเจ้าอึ่งอ่างก็นั่งด้วยนะคะเด็กๆ ก็นั่งฝึกเป็นตัวอย่างได้กลิ่นหนอเมื่อจมูกเราได้กลิ่นอะไรเช่นโอ้เรากำลังนั่งอยู่ที่บ้านแม่คุณแม่ทำกับข้าวหอมฟุ้งเลยเราก็บอกว่าได้กลิ่นหนอแสดงว่าเป็นไงพอได้กลิ่นหนอนี่จะเริ่มหิวหรือยังทีเนี้ยได้ยินหนอเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนๆข้างๆพูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินหนอใช่ไหมได้กลิ่นหนอคราวนี้มาดูนั่งอยู่คิดในใจทำไงทีนี้เวลาคิดยังไงคะคิดหนอวีรวัฒน์บอกว่าคิดหนอตอนนี้คิดถึงอาหารตอนเที่ยงว่าจะกินอะไรดีนะคะส่วนเจ้าอะไรแล้วเจ้าแพนด้าบอกว่าเมื่อได้ลิ้มรสก็บอกโอ้รสหนอรสอะไรหอมหวานขยับให้ดูนิดนึงให้ดูเจ้าแพนด้าเจ้าแพนด้าลืมตาแล้วเจ้าแพนด้าบอกว่ารสหนออุ้ยนึกถึงไผ่รสหวานอร่อยใช่ไหมหรือว่านึกถึงขนมอร่อยอร่อยตอนนี้คิดหนอก็หลับตาไว้แต่เจ้าแพนด้าลืมตาแล้วเจ้าแพนด้าบอกว่าฉันไม่คิดแล้วตอนนี้ฉันจะกินหนอแล้วได้กลิ่นแล้วเจ้าแพนด้าได้กลิ่นก็จะกินแล้วนะคะเมื่อกายถูกสัมผัสให้บอกตัวเองว่าถูกหนอถ้าเราเจ็บเรานั่งแล้วปวดเมื่อยหรือยุงกัดให้บอกตัวเองว่าเจ็บหนอนั่งอยู่แล้วยุงมากัดอุ้ยจะตีก็ตีไม่ได้เพราะกำลังทำความดีอยู่ไปตียุงก็เป็นไงเป็นบาปอีกใช่ไหมเพราะงั้นก็ได้แต่รู้สึกคันหนอใช่ไหมตอนนี้ยุงกัดก็คันแล้วเห็นไหมยุงมาแก้งอยู่ที่ข้างแก้มเห็นหรือเปล่าเสียงบึงหึ่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 งใช่ไหมเจ้ายุงก็บอกว่าไม่รู้ล่ะฉันจะกินเธอฉันจะดูดเลือดเธอส่วนคนที่นั่งสมาธิก็บอกว่าโอ้ยเจ็บหนอเจ็บหนอคันหนอคันหนอแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะนี่ตัวอย่างการฝึกสมาธิคราวนี้นั่งคันหนอแล้วเจ้าแพนด้าบอกว่านั่งง่วงแล้วเจ้าแพนด้าเขาบอกว่าทำไมคะไหนเด็กๆลองพูดสิง่วงหนอเจ้าแพนด้าบอกว่าง่วงแล้วง่วงหนอเห็นไหมเด็กๆพูดได้ไหมง่วงหนอเนี่ยพูดได้เพราะเวลาเราง่วงเราก็บอกได้ว่าง่วงหนอนะคะจนเมื่อมีอาการเจ็บปวดหรือง่วงหายไปก็กลับมาบอกตัวเองว่าพองหนอยุบหนออีกครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างที่เรานั่งเนี่ยยุงมากัดเราก็จะยุบหนอพองหนอไม่ได้เราก็คันหนอปวดหนอไปก่อนแต่พอยุงไปแล้วหายเจ็บหายปวดแล้วเราก็ยุบหนอพองหนอต่อไปอีกนะคะ
เมื่อลืมตาขึ้นมาเราจะนิ่งและรู้สึกจิตใจของเรารู้ทันจิตใจของเราได้เสมอเห็นไหมคะนี่ก็คือการฝึกสมาธิเอาไปใช้ได้ไหมคะเด็กๆได้ค่ะเช่นเวลาหายใจเข้าเราพูดว่าเอ๊ะอ้าวกลุ่มที่หนึ่งตอบพร้อมกันหายใจเข้าเราบอกว่าโอ้พองหนอเอาผู้หญิงกลุ่มที่สองหายใจออกต้องพูดคำว่ายุบหนอนะคะถ้าเราเกิดคันเราก็ว่าไงคะคันหนอถ้าเราปวดขาปวดอะไรต่ออะไรเราก็บอกว่าปวดหนอถ้าเราคิดถึงอะไรเราก็นึกถึงอะไรคิดหนอถ้าเราง่วงนอนเราบอกว่าไงคะง่วงหนอโอ้เก่งมากเลยนะคะทั้งต้นทางปลายทางจำได้หมดแล้ววันนี้เอามาเป็นตัวอย่างในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาสาระที่จะเรียนวันนี้แล้วเราก็จะได้ฝึกไหว้พระสวดมนต์วันนี้ฝึกสมาธิต้นชั่วโมงแล้วนะคะ